วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ GFOX Sport On Tour อีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้เราได้ติดตามฟุตบอลกรมพัฒนาศึกษาถ้วยคอในรอบ8ทีมสุดท้ายในรุ่น14ปีแล้วก็16ปีวันนี้ตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่ที่4คู่สุดท้ายของวันนี้แล้วนะฮะเป็นการแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีเป็นการพบกันระหว่างโรงเรียนกีฬาเทศบาลเอ้ยโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางนะฮะและก็เป็นมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีเป็นคู่ที่2ในรุ่น16ปีแต่เป็นคู่ที่4ของในวันนี้นะฮะหลังจากคู่ก่อนหน้านี้นะฮะสาระวิทยาก็สามารถเอาชนะปากพีวิทยาคารไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นทีมแรกของรุ่น16ปีนะเดี๋ยวหลังจากจบคู่นี้เราก็จะได้รู้แล้วครับว่าทีมไหนจะได้เข้าผ่านไปเจอกับสาระวิทยาในรอบรองชนะเลิศครับสำหรับชุดสีเขียวนี้ครับเป็นเทศบาล6นครอุดรธานีนะก็โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางนะลงสนามในชุดสีชมพูเสื้อชมพูกางเกงสีกรมท่าตอนนี้ลงสนามไปทั้ง2ทีมแล้วนะฮะในครึ่งเวลาแรกกีฬาจังหวัดลำปางจะบุกจากซ้ายไปขวาครับในชุดเสื้อสีชมพูกางเกงสีกรมท่าเทศบาล6ดอนธานีครับก็อยู่ในชุดสีเขียวครับเกมการแข่งขันนะฮะฟุตบอลนักเรียนกรมพระถ้วยคอรอบ8ทีมสุดท้ายนะต้องขอขอบคุณกรมพระศึกษาแล้วก็บุคลากรของกรมพระศึกษาทุกๆท่านนะครับที่อำนวยความสะดวกให้ที่พวกเข้ามาถ่ายคลิปวิดีโอการแข่งขันให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกันกดติดตามแล้วก็กดแชร์ช่อง YouTubeGFOX Sport Club เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ GFOX ในการทำงานถ่ายคลิปวิดีโอมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆของกรมพัฒนาศึกษา
แต่ที่สำคัญครับมาช่วยกันพรีเซนต์ผลงานการแข่งขันของน้องๆในแต่ละโรงเรียนนะให้เผยแพร่ไปสู่สายตาประชาชนให้เป็นวงกว้างมากขึ้นนะเพื่อเพิ่มโอกาสในเส้นทางสายอาชีพฟุตบอลของน้องๆด้วยนะฮะช่วยกันคนละไม้คนละมือครับผมนี่เรามาดูเกมกันฮะครึ่งเวลาแรกThank you.
สบาน6ได้ตังเตะขึ้นมาครับการทำฟาวในกรอบเขตโทษด้วยนะฮะเอาละครับกีฬาจังหวัดลำปางฮะกรรมการชี้ไปที่จุดโทษแล้วนะฮะเป็นจังหวะมีผู้เล่นของมัธยมเทศบาล6นะไปทำฟาวเรียบร้อยครับหมายเลข10นะฮะผู้ที่ทำประตูให้กับโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางได้แก่ผู้เล่นหมายเลข10ปฏิภาณสุดที่การThank you.
ลูกฟรีคิกของมัธยมเทศบาล6นะฮะโยนโดยหมายเลข21มาดูครับจะโยนหรือจะยิงเลยนะฮะระยะนี้สวยครับลูกนี้ลูกหลุดทิศทางบอลโค้งเข้าหาประตูแล้วนะฮะลูกนี้อู้หูยเขี่ยวเสาออกไปนิดเดียวนะเกือบจะเป็นประตูตีเสมอแล้วนะนิดเดียวนะThank you.
เจ็บด้วยนะฮะร่วงลงมาไม่มีหลักครับเมื่อสักครู่นี เส้นหลังไปก่อนแล้วนะฮะตั้งเตะของมัธยมเทศบาล6นะคิกนอกกรอบเขตโทษของมัธยมเทศบาล6นะนิดเดียวเกือบเข้าไปในเขตโทษนะเส้นหลังครับได้เป็นลูกเตะมุมครับผมโอ้โหข้ามการไปนิดเดียวครับได้โมงนะ
เกือบจะเป็นประตูดีเสมอครับผมลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับโตกลับมาซัดเข้าไปเต็มๆครับผู้ที่ทำประตูที่2ให้กับโรงเรียนกีฬาจังหวัดสงขลาได้แก่ผู้เล่นหมายเลข10ปฏิภาณสุนทรการหมายเลข10นะกลับมาทีเดียวได้ประตูเลยนะฮะสำหรับโรงเรียนกีฬาลำปางThank you.
ลูกนี้มองข้ามเวลาแรกนะครับผ่านไปประมาณ30กว่านาทีแล้วนะเรียนกีฬาลำปางนำเทศบาล6นครอุดรธานีอยู่2ประตูต่อ02ไม่มีใครครับเดินเดินเดินตาม
บาดเจ็บ2นาทีนะฮะอันนี้สกอร์โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางนะยังนำอยู่2-0นะช่วงเวลาการแข่งขันในช่วงเวลาแรก2นาทีลูกนี้ก็ชอบเดี๋ยวไปกันนะดีดี